Over Top Up ร้านบริการรับเติมเกมราคาถูกเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมตามภาพเลยนะครับโดยหากใครที่สนใจอยากจะใช้บริการของทางร้านก็สามารถติดต่อผ่านลิงก์ที่ผมได้ทิ้งเอาไว้ใต้ description ได้เลยครับถูกดีปลอดภัย no refund 100% ครับคนเดียวที่ใช้พลังอบิสได้คือไอ้ชายไงล่ะไม่ครับไม่อันนี้ผมค่อนข้างไม่เชื่อแบบนั้นนะคนที่ใช้พลังอบิสได้เนี่ยคือลูมีนไอ้ชายเนี่ยมันใช้พลังงานธาตุเว้ยต้องใช้คำนี้นะโดยมีเนตมานเป็นสื่อกลางเว้ยเนตมานเนี่ยคือเอาจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้ดึงพลังอบีสมาใช้นะถ้าเกิดทุกคนสังเกตดูดีๆอ่ะอันเนี้ยไอ้ชายอ่ะจากมีวิชั่นธาตุน้ำอ่ะครับมันไปใช้งานพลังธาตุไฟฟ้าได้โดยผ่านดีลูชั่นดีลูชั่นไม่ได้สื่อกลางดึงพลังอบีสมาใช้เว้ยดีลูชั่นมันเป็นสื่อกลางดึงพลังธาตุมาใช้อันนี้ทุกคนยังเข้าใจผิดกันอยู่นะว่าเนี่ยที่ใช้อยู่มันคือพลังอบีสไออุปกรณ์ที่หลอมขึ้นมาเนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่มาจากพลังอบีสด้วยแต่มันไม่ใช่พลังอบีสมันเป็นสิ่งของที่สามารถดึงพลังงานธาตุมาใช้ได้มันไม่ใช่ดึงพลังงานอบีสมาใช้ส่วนไอพลังอบีสที่เห็นชัดๆก็ถ้าให้ผมบอกนะก็คือเดนสเลฟไงเดนสเลฟนี่คือพลังอบีสเนี่ยคือพลังไอ้ฟ้าอย่างนั้นนะครับส่วนไอ้ชายเนี่ยที่มันใช้คือมันใช้วิชาดาบที่ล่ำเรียนมาจากสเกิร์ตมันใช้วิชาดาบเฉยๆครับเนี่ยโฟเลกาซี่คือมันใช้เพลงดาบง่ายๆเป็นท่าลำดาบท่าอะไรเงี้ยครับคือดีลูชันเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะทำให้มนุษย์ธรรมดาที่ไม่ได้ถูกรับเลือกจากวิชั่นดึงพลังงานธาตุมาใช้ได้คือดังนั้นน่ะดีลูชั่นน่ะมันดึงพลังงานธาตุเป็นสื่อกลางคือมันทำตัวเรียนแบบวิชั่นไว้อธิบายง่ายๆอ่ะเป็นของที่ท้าทายเทพเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ากฎของโลกใบนี้คือคนที่มีวิชั่นเท่านั้นถึงจะใช้พลังงานธาตุได้ใช่ปะเออแต่ฟาทุยมันก็เลยสร้างดีลูชั่นขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นผู้ถูกรับเลือกจากเทพก็สามารถใช้พลังงานธาตุได้ผ่านดีลูชั่นประมาณนั้นก็คือเป็นพลังที่ท้าทายเทพพอสมควรมันไม่ใช่ดึงพลังอบีสมานะครับวิชั่นดึงพลังงานในธรรมชาติเป็นพลังงานธาตุดีลูชั่นแลกพลังงานชีวิตมาเป็นพลังงานผมเออผมว่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นเลยมันเหมือนกับดึงพลังงานชีวิตของผู้ใช้มาใช้อ่ะดูดพลังชีวิตอะไรเงี้ยเออก็คืออย่างที่ทุกคนเคยพอกกันนะครับมันเป็นวลีนี้เลยนะคือกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมหากคุณต้องการจะแหกกฎโลกใบนี้คุณก็ต้องจ่ายค่าแลกเปลี่ยนที่มันเท่าเทียมซึ่งค่าแลกเปลี่ยนนั่นคือพลังชีวิตคุณตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดตอนแรกเราเห็นไอ้ชายในเควสทิวเซอร์ใช่ไหมในเควสเนื้อเรื่องของทิวเซอร์ว่าเอ้ยไอ้ชายเวลาใช้ร่างโฟเลกาซี่เนี่ยคือมันก็จะเจ็บปวดคือมันจะตายให้ได้ไปหลบอยู่มุมห้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหประมาณนี้นะครับแต่ภาพที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือเควสของไอเทปเปไอเทปเปเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเผาพลังตัวเองจนตัวเองแก่ตายคือชัดเจนเลยว่าเนี่ยคือหลักการของพลังเนี่ยมันแตกต่างกันหลักการดึงพลังมาใช้สังเกตหลายรอบแล้วผู้ใช้วิชั่นส่วนใหญ่ไม่ได้ปรารถนาวิชั่นแต่แรกเขามีความปรารถนาในบางอย่างวิชั่นน่ะตอบสนองต่อความปรารถนานั้นไม่ใช่ว่าเราปรารถนาอยากได้วิชั่นแล้วเราจะได้เว้ยผมสังเกตเห็นตัวละครทุกตัวเลยนะในเกมเนี้ยเขาจะมีความปรารถนาแรงกล้าในบางสิ่งบางอย่างแล้ววิชั่นน่ะจะตอบสนองเพื่อที่จะทำให้ความปรารถนานั้นเป็นจริงนี่คือหน้าที่ของวิชั่นคืออย่างสมมติว่าเราอยากที่จะแบบใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างอิสระแล้วอยากจะเดินทางไปแบบทุกที่อย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบวิชั่นมันตอบสนองต่อความปรารถนาเนี้ยก็คือสิ่งที่วิชั่นต้องการก็คือทำให้ตัวเราเดินทางได้สังเกตเห็นง่ายๆตัวนึงเกี่ยวกับเรื่องวิชั่นแล้วก็ความปรารถนานะครับตัวของดีลุคครับดีลุคเนี่ยครับเขาปรารถนาจะทำให้ความฝันของพ่อเขาเป็นจริงก็คือตั้งแต่10ขวบเขาได้รับวิชั่นแล้วก็ถูกแต่งตั้งให้กลายเป็นหัวหน้าหน่วยทหารม้าที่อายุน้อยที่สุดถูกไหมตัวของดีลุคอะนะครับนั่นคือความปรารถนาของเขาซึ่งวิชั่นธาตุไฟของเขาเนี่ยก็ตอบสนองต่อความปรารถนาเหล่านั้นจึงทำให้เขาเนี่ยได้รับวิชั่นมาแต่เพื่อนๆสังเกตไหมครับปกติแล้วในอินาซึมะเวลาคนที่สูญเสียวิชั่นไปในตอนที่ความปรารถนาของเขายังอยู่เขาจะเสียศูนย์อย่างในเควสอินาซึมะจะมี3คนถูกไหมไอหมอนี่อยากเป็นนักดาบอันดับ1ของโลกบลาบลาบลาไอสำนักนี้ป่ะสำนักนี้อยากเป็นอันดับ1ของโลกก็คือวิชั่นก็ตอบสนองต่อความปรารถนานั้นไอ้นี่อยากจะช่วยเหลือผู้คนวิชั่นก็ตอบสนองต่อความปรารถนานั้นส่วนตรงนี้ก็คือหมู่บ้านคอนดะเนี่ยก็คือกำลังรอคอยคนรักวิชั่นก็ตอบสนองต่อความปรารถนานั้นนะครับซึ่งความปรารถนาของพวกเขาเนี่ยยังไม่เป็นจริงเลยถูกปะความปรารถนาของพวกเขายังไม่เป็นจริงเลยดังนั้นเนี่ยตอนที่พวกเขาสูญเสียวิชั่นในตอนที่ความปรารถนายังไม่เป็นจริงไปเนี่ยมันก็เสียศูนย์เว้ยมันเหมือนกับสูญเสียบางอย่างไปนะครับแต่กลับกันครับดีลุคเนี่ยความปรารถนาของเขาเนี่ยเป็นจริงแล้ววิชั่นยังอยู่กับเขาเขาไม่ได้โดนดึงวิชั่นไปแต่ตอนพ่อเขาตายความปรารถนาของเขาคือพ่อเขาการที่เขาได้รับวิชั่นมาก็พอพ่อเขาตายแล้วตัวของเขาเลยสามารถทิ้งวิชั่นได้เลยไว้โดยที่ไม่มีผลกระทบเลยแตกต่างจากไอ้พวกนั้นไหมที่แบบความปรารถนายังไม่เป็นจริงอะไรเงี้ยแต่คืออันเนี้ยคือความปรารถนาของเขาคือพ่อไงความปรารถนาของเขาหายไปไว้เขาเลยวิชั่นเนี่ยไม่จำเป็นแล้วเขาก็เลยทิ้งวิชั่นไว้ประมาณนั้นนะครับเห็นบ้างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโยงกับความปรารถนา